คำว่ามนุษย์จะประเสริฐนั่นแหละครับทำให้เกิดรู้สึกลึกๆว่าดีกว่าคืออะไรเป็นความรู้สึกลึกๆนะคำว่าดีกับชั่วมนุษย์ทุกวันนี้มันยุ่งจากคำว่าถูกกับผิดถ้าเรื่องถูกเรื่องผิดมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันทะเลาะกันทุกรายตีกันทุกรายเอาเข้าจริงเนี่ยแต่ถ้ามนุษย์เอาคำว่าดีกับชั่วมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันสันติสุขจะเกิดขึ้นโดยง่ายมากกว่าการที่เอาถูกผิดมาพูดกันเพราะฉะนั้นรู้จักกับผมทุกอย่างไม่มีคำว่าผิดทุกอย่างดีหมดอยู่ที่อยู่นอกตัวเราดีหมดดีหมดเธอก็ดีนั่นก็ดีดี 1% นายก็ดี 1% แล้วก็ครบแค่ 1% นายขอดี 50% แล้วก็คบค้าสมาคมแบบ 50% เห็นไหมครับนายคอดี 99% แล้วก็คบแบบ 99% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแยกดีชั่วออกจากกันได้โดยเราเป็นตัวหลักพี่นะเราจะสามารถคบผู้คนได้สง่างามได้สมศักดิ์ศรีของการเป็นรุ่นอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์นี่ก็คือเรื่องของบุญนะบอกให้ทราบไว้ถ้าบุญไม่พอนี่มันแยกไม่ได้นะดีกับชั่วนะใช่ไหมครับรู้แต่ว่าฉันผิดเธอถูกเธอถูกฉันผิดอยู่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันตีกันนะครับถ้าเธอฉันผิดแล้วก็มาทะเลาะกันตีกันอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคนที่มีภาวะใจทางด้านนี้จะอภัยให้คนง่ายมากเห็นไหมครับจะไม่ถือโทษโกรธเคืองใครคนที่มีเมตตาธรรมนั้นเมตตาธรรมจึงค้ำจุนโลกนั่นเองมันเป็นภาวะทางใจของผู้ที่มีภาวะที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์นั่นเองเมตตาเห็นไหมครับเมตตาเมตตาเมตตากลัวว่าชูช็อกจะลำบากก็เลยให้กันหาชาลีเป็นทานชะนี่เนี่ยแล้วก็สร้างบุญบารมีให้เป็นเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเจ้าชายนะพระพุทธเจ้านั่นเองเอ๊ะผมไปหลงทางบัดผมว่าผมไม่หลงนะอยู่ที่ว่าท่านเก็บตกได้หรือเปล่าต่างหากแล้วใช่เนาะถ้าท่านเก็บตกได้หมดตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยฮะผมว่าผมไม่ได้ออกนอกนะเอาของเก่าเข้ามาเสริมหน่อยนึงเดินหน้าไป39ถอยหลังให้อีก19นะนั่นคือวิธีการบรรยายของผมเดินหน้าไป59ถอยหลังให้อีก239นะเพื่อไม่ให้ลืมของเก่านี่ที่ดีนะครับนี่คือลักษณะของการบรรยายของผมทุกครั้งไปงั้นจะไม่เหมือนกันทุกครั้งไปไม่ว่าอะไรก็ตามทีนะครับอยู่ที่ใครเป็นคนฟังเหมือนกันนะครับโอเคผมว่าตีแตกหรือยังคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขังกับอนิจจังพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามแปลว่าถ้าใครสามารถแยกรูปจากนามจากกันได้ขันธ์ 5รูปคือรูปต่อไปนามทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์เวทนาเป็นนามไม่บริสุทธิ์เรียกว่าความคิดอยู่ในภาวะของทางคำว่าใจใจนี่มีอารมณ์ขุ่นมัวนะครับรูปเวทนาเวทนาเป็นนามก็คือความนึกคิดว่าใจซึ่งมันเป็นอารมณ์
ใจมันซ่อนซ้อนอยู่ในขั้วหัวใจหัวใจเป็นรูปร่างหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเรียกว่ารูปใจมันเป็นนามส่วนจิตที่เนี่ยฮะจิตไม่ใช่ใจใจไม่ใช่จิตย้ำจิตคือความสว่างก็แปลว่าสว่างที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนจิตคือความสว่างหากแต่เป็นความสว่างที่เห็นได้ในเวลามืดในความมืดเช่นคืนวันนี้แหละครับประมาณ3 ทุ่มผมเชื่อว่าท่านทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จะมาอยู่ที่เดียวกันปิดไฟหมดเวลาผมนำพาสมาธิจะพาปิดไฟหมดหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดว่าผมจะมีความสามารถทำให้ตาท่านเกิดความสว่างหรือไม่ถ้าสว่างได้ก็แปลว่าดวงตาเห็นธรรมบอกให้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าคนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมบรรยายให้ฟังเนี่ยฮะจะเห็นได้ง่ายย้ำท่านที่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายจะดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายแต่ถ้าไม่ได้คิดตามไม่เข้าใจเลยยากที่จะเห็นความสว่างในความมืดเพราะความสว่างในความมืดความสว่างนั่นคือจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจำไว้แม่นครับ4 คำนี้ผมพูดมาตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี 37 คำนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญกรรมเห็นไหมถ้าหากว่าไม่เข้าใจภาษาอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยตอนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็เรื่องบุญเรื่องบาปมาเป็นตัวตั้งไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปก็เอาความดีความชั่วมาเป็นตัวตั้งพิจารณาเห็นไหมครับเห็นไหมครับคิดดีคิดชั่วส่วนมากมักจะมีผู้คนสรุปว่าคิดดีคือคิดบวกคิดชั่วคือลบส่วนทางผมคิดบวกคือคิดแต่จะให้คิดแต่จะให้คิดลบคือคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาแต่พุทธภูมิเอาไม่บัญญัติบัญญัติคิดเอาคิดแต่จะเอาพูดแต่จะเอาทำแต่จะเอาไม่รู้ไอ้คนคิดลบเนี่ยขอเริ่มต้นความคิดให้ฟังนะครับว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราปรับเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันอย่าลืมนะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้เขาจัดเป็นคอร์สเลยนะครับชาวต่างประเทศหรือไม่แต่คนไทยเขาทำมันอยู่ทุกวันเนี่ยนะจะต้องไปซื้อบัตรผ่านประตูเข้าไปนั่งอ้าปากฟังคนละ15,000-20,000-30,000 บาทนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยจะบอกเขาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงขนาดนั้นนะคนฝรั่งเนี่ยเขาสามารถเป็นเศรษฐีได้นะครับแค่ยืนบรรยายเนี่ยครับให้รู้ไว้มีสูงจะเป็นหลายพันล้านUS ดอลลาร์นะครับจะบอกให้ทราบไว้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเรื่องความคิดแต่คนชื่อนี้เอาไปเลยมีปัญญาเอาไปเลยเอาไปเยอะๆเอามาให้ถึงที่ด้วยเนี่ยความคิดนั้นมีประโยชน์มนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันเรื่องของสรีระเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยครับผู้ชายเหมือนกันทุกมิติหญิงก็เหมือนกันทุกประการในเรื่องสรีระก็คือเรื่องของรูปไอ้ที่มันต่างกันคือความคิดครับผม
นะทำไมมนุษย์เราจึงมีฐานะแตกต่างกันทำไมจึงมีคำว่าจนมีคำว่ารวยเพราะมันต่างกันที่ความคิดไอ้เจ้าความคิดมันก็มาจากคำว่าบุญนี่แหละคนที่มีบุญมากมีปัญญามากคิดได้คิดถูกคิดดีสร้างสรรค์จะลองคิดทำนู่นนี่นั่นมันก็ได้ตามเกิดตามมีมันก็ได้จริงน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนคนที่เขามั่งมีสีสวยห้ามอิจฉารู้จักกับผมจะไปอิจฉาเขาอนุโมทนาสาธุรู้จักแสดงอะไรล่ะมุทิตามุทิตาใจแสดงมุทิตาใจอาจจะได้เคยยินแต่คำว่ามุทิตาจิตละมั้งของผมมุทิตาใจเพราะจิตมันเป็นนามธรรมบริสุทธิ์ไม่สามารถเอามาใช้โดยคำว่าจิตมันเอามาใช้ได้เอาภาษาแค่มาใช้ก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าใจใจคือความนึกความคิดฟังเลยนะครับแต่ต้องเรามาสู่ความคิดจริงๆแล้วนะครับความคิดมีประโยชน์นะครับย้ำความคิดมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์เอาดูสิงานเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าคิดไม่ดีไปทำแมวทำไมอ้าวมาตอนนี้บอกว่าคิดไม่ดีมีประโยชน์อีกแล้วเอ๊ะมันจะคบกันได้ไหมไก่ซ้อนเนี่ยมันจะไปรอดหรือเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้กี่ชั่วโมงวะเนี่ยอย่างนี้คนฟังก็แย่สิเนาะเอานะฟังให้ดีนะครับผมก็ต้องมีหลักอธิบายผมแหละครับในการที่จะให้พัฒนาความคิดอย่างนี้นะครับผมบอกว่าความคิดไม่มีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์ถ้าเราคิดดีมันก็ยิ่งแล้วมีก็มีประโยชน์อธิบายว่าผมก็เป็นสัตว์ตัวผู้เนาะรู้ไหมว่าผมกำลังคิดไม่ดีกับสัตว์ตัวเมียอยู่เวลานี้ท่านรู้ไหมครับเมื่อท่านไม่รู้ท่านมีโทษไหมครับท่านเสียหายไหมเห็นไหมครับก็เพียงแค่ความคิดมันไม่ใช่เป็นคำพูดลองปล่อยคำพูดมาสิจะตอบให้ดูบอกสิ ใช่ไหมครับใช่นะเห็นไหมฮะความคิดมันอยู่กับตัวเราอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังอากัปกิริยาและวาจาวาจาคือคำพูดปิยวาจาเห็นไหมครับย้ำอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังอากัปกิริยาและวาจาเห็นไหมครับอีกครั้งครับคิดไม่ดีก็มีประโยชน์ยังไม่ได้อธิบายนะกำลังขี่ม้าเรียบค่ายอยู่คิดดียิ่งมีประโยชน์ฟังให้ดีผมออกตัวว่าผมคือสัตว์ตัวผู้ในเวลาที่ผมมีอายุ 20-30 ปีไอ้เรื่องความคิดเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ยุคสมัยคุณอภัสราก็ได้เป็นนางสาวจักรวาลแล้วคิดวันนั้นคิดความว่าสักหน่อยนะก็ยังดีประมาณนั้นครับถามว่าผมคิดเช่นที่ว่าเนี่ยนางสาวจักรวาลคนเขาเสียหายไหมครับไม่หนอเหมือนกับที่ผมคิดไม่ดีกับท่านในวินาทีนี้ทำนองเดียวกันที่ผมคิดกับอภัสสรนางสาวจักรวาลกันแล้วกันนะคราวนู้นนะเหมือนกันทุกประการผมว่าท่านไม่เสียอะไรแน่นอนนางสาวจักรวาลเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเลยเหมือนกันทำไมผมถึงบอกว่าคิดไม่ดีก็มีประโยชน์มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งทีนี้เอามนุษย์คิดไม่ยอมหยุดคิดทีนี้บ้าอย่างเดียวเลยทีนี้เอางั้นคิดก็ต้องแยกแยะก็ต้องแยกย่อย
ม่จะคิดเลยเถิดแบบไม่มีหางเสือเลยไม่มีอะไรมากำกับเลยเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาเขาจะมีกำกับเอาไว้ความว่าสติสัมปชัญญะยังไงโยมเห็นไหมจะไปไหนมาไหนก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะกันซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งครับความคิดเนี่ยมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่ามันได้คิดคิดดีก็ยิ่งมีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่ามันได้คิดเมื่อได้คิดมันก็เปรียบเทียบได้ระหว่างดีกับไม่ดีไหมครับมันแชร์กันได้ทั้งที่รู้ว่าคิดไม่ดีแต่นางสาวจักรวาลเขาก็ไม่ได้เสียอะไรคนคิดก็ไม่ได้หาอะไรเหมือนกันแล้วจะคิดไปทำแมวทำไมวะทีนี้เห็นไหมนี่มันมาสรุปตรงนี้ครับท่านชัดเจนนี่แหละครับว่าความคิดมีประโยชน์ชัดเจนเพราะว่าผมชัดเจนนะอีกครั้งหนึ่งถ้าฟังไม่ทันนะผมเคยคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลทุกคนด้วยถามว่าเขาเสียหายไหมเขาไม่รู้เลยเขาจะไปเสียอะไรอ่ะแม้แต่ผมบอกกับท่านเดี๋ยวนี้ยังได้ผมคิดไม่ดีกับท่านทุกคนด้วยเรื่องตรงนี้ท่านเสียหายไหมไม่ได้เสียอะไรเลยเหมือนกันฉันกับฉันนั้นที่ว่าความคิดเนี่ยมันดีเพราะว่าได้คิดในสิ่งที่มันไม่ดีกลับกันเนี่ยคิดในสิ่งที่มันดีบ้างเนี่ยเมื่อกี้นี่คิดไม่ดีจะเอาเขาจะพึ่งจะพื้คิดจะเอาลองคิดจะให้ทีนะจะให้อะไรก็ได้กับนางสาวจักรวาลหรือจะให้อะไรก็ได้กับท่านที่กำลังนั่งตรงนี้คิดจะให้เอาละกำลังยกตัวอย่างจากนางสาวจักรวาลคิดจะให้ก็อยู่ในกระเป๋านี่พกไว้มานานแล้วไอ้ตรงนี้จะเอาให้เจอเมื่อไรจะให้ทันทีอะไรก็ไม่รู้ที่วันขี้หมาขี้แมวอะไรไปเรื่อยควักก็ใส่ไม่จะให้เจอเมื่อใดนางสาวจักรวาลจะยื่นให้ทันทีนี่ยังเป็นความคิดอยู่นะเจอจริงๆจังๆไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะความคิดมันอยู่ที่ตัวเรามันยังไม่ออกจากปากเราเลยมันจะไปเสียอะไรแต่มันได้นะมันได้เพราะได้คิดทั้งสิ่งที่ไม่ดีที่ว่าเมื่อกี้นี้กับสิ่งที่ดีที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็มาแชร์กันก็คือเรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นเองครับเห็นไหมเราก็จะมองเห็นไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีสรุปเลยคิดไม่ดีคือคิดลบคิดจะเอานั่นเองยิ่งมีสัญญากันสัญญากันด้วยวาจาวันนี้อีก15วันจะได้แล้วก็ว่ากันไปฝ่ายได้ฝ่ายเสียจะให้รางวัลลูกหลานเลนล้นบ่าไป15วันไปถ้าคิดว่าจะเอาน้องมันไม่ได้เข่าอ่อนนะถ้าเราไปมีสัญญากับลูกหลานเรานะครับเช่นจะให้นู่นให้นี่ถึงวันนั้นเราไม่ให้ไอ้คนมันรอคอยจะเอาไหมฮะคิดจะเอาคิดลบไงฮะเห็นไหมครับเพราะเราบอกเขาไปแล้วว่าอีก5วันจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าหูสู่ใจสมองมันเถอะกันนะมันก็เมื่อไรถึงวันนั้นถึงวันนั้นเนี่ยคิดจะได้คิดจะได้ถ้าเราคิดเฉยๆยังไม่ได้พูดยังไม่ไปไหนเห็นไหมครับถ้าพูดปุ๊บเอาแล้วนะทีนี้คนตั้งความหวังมีนะทีนี้ถึงวันเวลาไม่ได้เขาอ่อนนะคนที่ไม่ได้ตามที่อยากจะได้คอนนะไอ้คนที่คิดว่าจะให้ไม่ได้ให้ทีเนี้ยเสียคนนั้นทีเดียวนั้น
เรื่องภาษาวาจานี่สำคัญที่เขาบอกว่าคิดไม่พูดเราเป็นนายมันถ้าพูดไปแล้วคำพูดนั้นมันเป็นนายเราซะแล้วทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องนำมาพิจารณานะสำหรับนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ากลับไปถึงบ้านก็นะมาก็ศีลห้าศีลแปดศีลสิบที่นี่แต่เวลาไปถึงบ้านไปเจอลูกเจอหลานมันกวนใจหน่อยก็ใส่เต็มๆเลยทีนี้อย่างนั้นถือว่าไม่ได้อะไรนะโยมติดลบต่างหากนะผมว่าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการวางเฉยมีเมตตามีกับนมุยตาเวขาไหมการมีเมตตามีเมตตากับลูกกับหลานน้อยใช่ไหมคนมีเมตตานี่มันจะอภัยกับกันและกันได้ง่ายครับถ้าคนมีเมตตาอยู่ในหัวใจคนมีบุญเนี่ยที่จะมีเมตตาที่ว่านี้ต้องมีเนื้อนาบุญมากกว่าเนื้อนาบาปนะจึงจะมีเมตตามากเพราะฉะนั้นมันจะสูงถ้าเป็นนิวรอนก็คือนิวรอนบวกนิวรอนนิโรเนี่ยฮะอยู่ในสมองนะครับนิวรอนซิสเต็มนิโรซิสเต็มก็คือเรื่องราวของประสาทเส้นประสาทในสมองเรานี่เองครับไอเส้นประสาทนี่คือมุดถึงเส้นประสาทให้นึกถึงสายไฟสายไฟมีไฟฟ้าเดินนะฮะไฟฟ้า AC DC แล้วเนี่ยไฟรถยนต์ก็เป็นไฟ AC โทษ DC จากแบตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นไฟ DC จากไฟบ้านถือว่าไฟ AC สายไฟนี่คือเส้นประสาทเส้นสายไฟคือเส้นประสาทในร่างกายเราเส้นประสาทก็คือเส้นที่เป็นทางเดินของไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับเป็นไฟฟ้าสถิตหัวใจเป็นตัวผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับผมใช้คำว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิไข่กับสเปิร์มเจอกันได้โมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นร่างกายตั้งผมในชาตินี้ก็คือหัวใจนะคุณโยมเห็นไหมครับหัวใจนะหัวใจนะหัวใจนะครับคำที่ล้อเล่นล้อเลียนกันมาตลอดเช่นมันเป็นเพลงไม่ใช่เหรอหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินประมาณนั้นแหละครับเขาร้องเพลงจีบกันระหว่างคนยืนอยู่ฝั่งคลองสองข้างฝั่งคลองบ่าเพชรตะโกนสุดท้ายก็เกิดพลเมืองขึ้นมาไอ้คำพูดนี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแชร์กันนะฮะต้องแชร์กันถ้าใครก็ตามที่สามารถคิดได้ทั้งสองด้านนะนะคิดได้ทั้งสองด้านเราเรียกว่าทั้งไปและกลับก็ว่าได้ทั้งด้านมาและด้านไปนะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทั้งบวกและลบทั้งล่างและบนนะฮะเป็นผู้ที่มีความคิดที่มีความรอบคอบส่วนคำว่ารอบรู้ก็คือการเรียนรู้รอบรู้โดยการผ่านหูฟังและเกิดปัญญาโสตุโสตปัญญานั่นเองนะครับเห็นไหมฟังแล้วคิดเข้าหูสู่ใจคิดนั่นนะก็ชวนกันคิดชวนกันคิดนั้นต้องมีหลักการคิดมีวิธีคิดและมีการสรุปสิ่งที่ได้คิดมา5ปี10ปีอะไรที่มันผ่านมาแล้วใช่มั้ยเอาคืนกลับมาไม่ได้แล้วแล้วด้วยอย่างไรความคิดนั้นยังคิดต่อนะคิดไม่หยุดคิดไอ้ตรงนั้นแหละครับทุกความคิดสมองบันทึกหมดให้สมองเราเต็มไปทำไมล่ะสิ่งเหล่านั้นปล่อยปลดลดละทิ้งขว้าปล่อยวางซะบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนเคยได้ยินคำพูดนี้พูดนี้บ่อยไหมครับผมว่าท่านเคยนะผมว่าท่านเคยนะแต่สิ่งที่กำลังพูดนี้ยกเว้นการเรียนหนังสือ
เรียนหนังสือเนี่ยไม่รู้หนังสือตำราที่เราเรียนกันเนี่ยฟังครูบาอาจารย์สอนสั่งในวิชาที่เราเล่าเรียนเขียนอ่านนะครับจะลบไม่ได้ถ้าขืนไม่จำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ต้องผ่านกันแล้วไม่ต้องจบกันนะยกเว้นการเรียนหนังสือเพราะการเรียนหนังสือทุกวันนี้เรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีคิดจะบอกให้ทราบไว้นะครับเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีคิดเรียนเพื่อให้รู้จักหลักการคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมครับเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีคิดผ่านวิชาการที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเรียนสื่อทุกวันให้รู้จักหลักการคิดให้รู้จักวิธีการคิดแล้วหลักการคิดวิธีคิดนั้นมาดำรงและดำเนินชีวิตโดยการประกอบสมัครชีพชอบเพราะฉะนั้นเวลาลูกหลานเขาจะเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะเรียนอะไรเรื่องเขานะฮะส่งเสริมไปเพราะยั่วยุส่งเสริมให้เขาย้ำเสมอเช้าเย็นให้มีหลักการคิดในลูกเอ๋ยให้มีวิธีการคิดนะให้มีสิ่งที่หนูสรุปความคิดนะแล้วจะนำสิ่งนั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในวันหนึ่งนะเมื่อเวลาหนูเรียนจบไปแล้วปริญญาตรีโทหรืออะไรก็ว่าไปถ้าไม่ได้หลักการคิดวิธีคิดประกอบอาชีพไม่ได้เลยมนุษย์ให้รู้ไว้ครับฉะนั้นก็มันเป็นภาระของพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะทิ้งก็ไม่ได้ลูกหลานอะไรทำนองนั้นนะครับสำหรับคนที่มีลูกแล้วก็มีหลานนะฮะผมมีแต่ลูกไม่มีหลานนะครับนะครับเอ๊ะผมสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยมีใครจะอนุญาตมั้งมีไหมเนี่ยถ้าผมจะขออนุญาตได้ไหมเนี่ยได้ไหมลองดูไหมฮะลองดูไหมลองดูไหมถ้าผมจะบอกว่าควันบุหรี่ผมเป็นยาเงี้ยรับได้ไหมครับรับไม่ได้หน่อยรับไม่ได้รับไม่ได้ก็อย่าไปทำเลยอย่าไปรบกวนโสดอย่าไปรบกวนนาสิกนะประสาทนาสิกของผู้ที่ฟังให้ดีครับผมใช้ควันบุหรี่ผมรักอารมณ์ที่เขาว่าโรคไซนัสมานับจำนวนคนไม่นะบอกให้ทราบผมใช้ควันบุหรี่ผมเนี่ยฮะนะกำจัดปัดเป่าพวกภูมิแพ้ไซนัสถึงมาฮัตชูนี่ฮัตชูนี่นับไม่ถ้วนบอกให้ทราบควันบุหรี่ผมเนี่ยครับนะเอาฮะอย่าไปย้อนแย้งทางโลกเขาสั่งสมกันมาบางทีผมใช้คำพูดว่าผมสูบบุหรี่อยู่บ้านผมเวลาผมไม่รู้ผมทำรายการวิทยุผมเนี่ยผมสูบอยู่บ้านผมท่านอยู่ที่บ้านนะท่านเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเนาะอย่างเงี้ย มันไปไม่ถึงหรอกนะอย่างเงี้ยไปถึงนะตอนนี้ผมถึงบ้านท่านได้ง่ายนะบอกเลยคนไหนเคยฟังวิทยุผมเคยทำรายการถามจริงเถอะผมก็พูดกันมานานเนาะมีใครที่เคยฟังที่ผมจัดทำรายการวิทยุกลางดึกนะครับมีไหมฮะไม่มีเลยไม่มีเนาะไม่มีเนาะไม่มีเนาะไม่มีนะชาวการไม่เคยได้ยินเสียงผมทำรายการวิทยุกลางดึกชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิต ปรัชญาที่แปลว่าปัญญานั่นนะครับศีลสมาธิภาวนาปัญญาตรงนั้นแหละครับแต่เป็นพุทธปัญญานะ AM 540 AM 540 540จำไม่ได้ใช้สุดถ้าหมุนก็เจอใช้สุดทุกวันนี้มันใช้กดปุ่มไม่ใช่แล้ววิทยุกดปุ่มฟังนะ AM 540ลองฟังได้เล่นดูครับหรืออีกอันนึงคือ YouTube บ้านเรา.tv ภาษาผมพูดพวกเนี้ย
ส่เข้าไปไอ้มือถือมือถอยจะเปิดดูเดี๋ยวนี้ก็ได้คนไหนที่มีนะแต่อย่าเปิดเลยเอาไว้เปิดตอนหลังบ้านเรา .tv ต้องไปเปิดดูครับครับ .tv ทีวีอังกฤษนะฮะนะค่อยๆกดดูมันตั้ง200กว่าคลิปมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยบรรยายพวกนี้อย่างเช่นมาวันนี้ในรถก็ยังบรรยายเลยในรถวันนี้ครับยังบรรยายมาก็ตั้งเกือบ40นาทีแล้วมั้งนี่พอดีมาเปิดให้ฟังยังได้มั้งเปิดให้ดูยังได้ถ้ามีจอเนี่ยถ้าจะดูนะผมกำลังจะดูเวลาผมเนี่ยผมมีนาฬิกาเวลาเท่ากับเท่าไหร่เลยฮะอย่าลืมนะท่านสันติท่านบอกว่าเจอด้วยกันตอนนี้ประมาณ 4:45 นาทีตอนนี้ 4:02 นาทีสิจริงเหรอเฮ้ยคนนั่งฟังกับคนยืนพูดใครเหนื่อยกันเนี่ยฮะคนยืนพูดเหนื่อยเหรอแล้วผมไปได้เดี๋ยวนะ2 วันเดี๋ยวนะ1 คืน 2 วันใช่ป่ะกว่าครับ2 คืน 2 วันนะครับนั่นน่ะ2 วันเดี๋ยวกันอะไรกันเนี่ย2 วันกับ 1 คืนครึ่งกันอะไรกันนะผมยังไปได้จริงๆนะ2 วันกับ 1 คืนครึ่งไม่หยุดเลยทำได้กันมีคำถามแล้วเนี่ยเออดีดีดีให้ถามหน่อยก็ดีนะผมว่าเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงก่อนที่เรามาทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะครับผมต้องการจะเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าอยากจะให้มีหลักการคิดอยากจะให้มีวิธีคิดแล้วก็อยากจะให้สรุปสิ่งที่ได้คิดว่าถ้าไม่ดีตัดทิ้งไปเพราะเป็นอดีตแล้วนะอย่าไปโหยหวนหามันมากอดีตเลยมันเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งมันเหมือนกับแบกเป้เดินเหมือนกับแบกหินเดินมันเหนี่ยวรั้งเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่มันไม่ดีก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าสิ่งที่มันเจาะเข้าไปในหัวใจมากๆนะเจ็บใจอย่างเงี้ยใช่ไหมเครียดแค้นชิงชังเนี่ยถอดถอนยิ่งนะตรงนี้นะเอาเป็นว่านึกซะว่าตัดให้มันออกก็แล้วของดีๆมีเยอะแยะนะครับเราจะไปโศกเศร้าอาดูอยู่กับสิ่งนั้นเลยโยมเอ้ยนะมาถึงหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำวิธีคิดง่ายๆนะฮะมันจะใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยเช่นอย่างผมทุกวันนี้พูดแล้วก็มายกตัวเองสิแล้วหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองผมคิดผมนี้มาตลอดเนาะง่ายนะเออใช่มันยากตรงที่เวลาหิวมันไม่ได้คิดนี่สิโยมมันอยู่ตรงนั้นต่างหากเออเวลาหิวกว่าจะได้กินนี่เนี่ยไปตลาดสตาร์ทแห้งเอาอะไรไปแลกไม่มีสตางค์ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีสตางค์ต้องไปปลูกเอาเองใช่ไหมครับใช่ไหมกว่าจะได้กินมันยากขั้นตอนนั้นนะครับใช่นะมันยากขั้นตอนทำอย่างไรจะให้ได้กินมันยากขั้นตอนนั้นนะใช่นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำว่ามนุษย์เราเกิดมาต้องการอะไรมากที่สุดของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไอ้เรื่องการแพร่พันธุ์เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอย่าไปแพร่พันธุ์นะครับไอ้ผมมีลูก2 คนเนี่ยผมจะบ้าแล้วเนี่ยเออตัดออกแล้วผมใช้ว่าก้าวข้ามครับก้าวข้ามไม่ต้องตัดก็ได้
แต่ขอก้าวข้ามสิ่งนั้นไปซะใครก้าวข้ามได้ก็ก้าวข้ามไปที่ผ่านมาก็ถือว่าเออน่ะเออน่ะเออน่ะแล้วทำไมอย่างเงี้ยปัดทิ้งไปเงี้ยลองใช้วิธีคิดนี่ลองดูครับก้าวข้ามไปไอ้ที่วุ่นวายเพราะมันโหยหวนหาเนี่ยครับตรงนั้นครับที่มันตัดไม่ได้มันก็ลำบากน่าเห็นใจสิ่งนี้นะครับเอาขึ้นบอกว่าให้หลักคิดให้วิธีคิดให้มีการสรุปสิ่งที่ได้คิดเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวหลักมนุษย์เราจะต่างกันที่ความคิดนะครับจะต่างกันที่ความคิดสรีระหญิงเหมือนกันหมดทุกประการชายเหมือนหมดทุกประการยกเว้นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายอีกบริบทหนึ่งนะครับอันนั้นก็มาปรับความคิดกันใหม่ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงแต่บันดอเนาะบันดอจะเป็นบัณฑิตไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนาจึงห้ามบวชนะครับบันดอเป็นบัณฑิตไม่ได้พระพุทธศาสนาจึงห้ามบวชในห้ามบันดอบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพ่ออะไรรู้ไหมมันขัดแย้งกันระหว่างกายกับใจกายตัวเป็นชายก็แปลว่ากายเป็นชายแต่ใจดันไปเป็นหญิงซะเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเห็นไหมครับความคิดเหมือนกันถ้ามันขัดแย้งอยู่ในตัวถ้ามันจะหักล้างกันได้ผมก็ว่านะเรื่องดีกับชั่วเนี่ยครับถ้ามันหักล้างกันได้ดีชั่วครับพลังแห่งความดีมันจะมีคุณค่ามากกว่าพลังแห่งความชั่วความจริงดีกับชั่วมาเท่ากันนะครับบอกประชาไปดำกับขาวมาเท่ากันนะครับในการเกิดเป็นโลกเกิดเป็นตัวเราก็เหมือนกันดำกับขาวไม่เท่ากันวิชากับอวิชามันเป็นคู่สองอย่างมันติดกันมาในนัยยะโดยนัยยะมันเท่ากันจึงมาวิจารณาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์จึงมีคำบอกกับสรรพสัตว์ทำดีแล้วช่วยเราไม่ต้องรู้ดีรู้ชั่วก่อนนะครับมันจึงจะล่าได้ถ้าไม่รู้จักตัวดีตัวชั่วมันจะล้าไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายอธรรมเช่นโกหกชาวบ้านเขาหลอกลวงชาวบ้านเขามันก็ได้มาเอาดีได้มาบอกว่าดีเท่านั้นนะครับดีไหมคือถ้าได้ดีหมดเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าคิดแต่จะได้นี่คือคิดลบเห็นไหมถ้าได้มาคิดลบนะฮะมันก็ได้มาจริงมันมีครับว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วดันได้ดีเช่นข้างบ้านเราเป็นนี้เป็นต้นเห็นไหมไอ้เราทำดีพูดดีทำดีไม่เห็นจะได้ดีเหมือนเขาฟังกันดีนะครับไอ้ของเขาพูดมันก็ไม่ดีปิยวาจาไม่มีเลยขึ้นต้นก็ขออนุญาตสุภาพหน่อยนะไอ้เหี้ยไอ้ห่าไอ้เหวสารพัดเออนี่ปิยวาจาขึ้นต้นมันก็ไม่ดีแล้วมันไปทำอะไรต่างมันก็ไม่ดีแต่มันก็มีทรัพย์สมบัติเยอะนะเราก็ไปเห็นเช่นที่ว่าเนี่ยแล้วก็อยู่ในใจเอ๊ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีมันก็มาขัดแย้งย้อนแย้งกับพุทธศาสนาสอนเนี่ยอยู่งี้มาตลอดกลับล้ำใหม่ความว่าปรับความคิดพิชิตการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้แน่นอนคือทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีก็มันรู้ไปให้มันรู้ไปสิว่ามันจะไปไหนน้ำขู่มันอีกต่างหากนั่นจะไปอิจฉาเขาได้เองครับสุดท้ายก็หอบไปได้ไม่ได้ครับสุดท้ายจะมาลงกันในเรื่องของลูกของหลานครับพอดีนะสุขภาพร่างกายจะย่ำแย่ที่สุดแล้วเพราะมันสะสมทางด้านความคิดมาก่อนครับตัวเนี้ยที่บอกว่าวิบากกรรมสะสมทางด้านความคิดมาก่อนคิดน้อยคิดอะไรเนี้ยสะสมมาสุดท้ายก็มาลงที่สุขภาพครับน่าสงสารคนมากเรื่องสุขภาพนะครับทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ตามไปรังแกแม้กระทั่งเด็กอยู่ในท้อง2เดือน3เดือนอยากจะรู้แล้วว่าเป็นเพศอะไรครบ32หรือเปล่าใส่อัลตราซาวด์เข้าไปเวลาคลอดมาอ่อนแอสิ่งละเป็นออทิสติกบ่แบ่แล้วร่างกายอ่อนแอกล้ามเนื้ออ่อนแอตั้งแต่แรกเกิด
ผมได้เจอเยอะทุกวันนี้ก็รักษาผู้คนเหล่านี้อยู่นะครับผมแค่จับตัวจับหัวเองนะฮะแล้วก็พูดเอออาไปหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยการแพทย์ไปรังแกเขาด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าอันตราซาวด์สแกนดูสิมันคลื่นทั้งนั้นเลยพี่เอ๋ยคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับหนักเลยนะทุกวันเนี่ยครับมันเป็นขยะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นมีศักยภาพของสมาธิจิตที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นได้นำมาช่วยกันนะครับผมจะนำพาให้เรื่องของสมาธิจิตนะฮะก็อย่าลืมไปว่าวันนี้นะเสร็จภารกิจต่างๆ3 ทุ่มมาเจอที่นี่ครับเวลาผมนำพาสมาธิให้ผมจะให้นอนคนนั่งไม่ถนัดนอนก็นั่งธรรมดาเนี่ยครับจะพาทำง่ายๆเอานะพอไหมครับพอไหมเอาแค่นี้พอมั้งคนอื่นจะได้ทำไมนู่นนี่บ้างหน่อยเนาะผมกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่มีสุขภาพไม่ดีให้ผมได้ปรับร่างกายให้สักหน่อยนึงคนที่ดีแล้วก็วิ่งลงวิ่งขึ้นกันแล้วกันเนาะดีไหมเอาเวลาสักครึ่งชั่วโมงมั้งให้กับท่านที่มีปัญหาเรื่องของเนื้อตัวสักหน่อยเนาะเอาไหมเอานะถ้าเอาก็แต่ละท่านแต่ละคนก็ไปเปลี่ยนอากัปกิริยาเพื่อที่จะไปตามอะไรล่ะสวดมนต์ไหว้พระนะครับ6 โมงเย็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าเป็นเปลี่ยนเสื้อผ้าพรอะไรต่างๆหรืออะไรทำนองนั้นนะก็ตามแต่ท่านนะมันเรื่องท่านแล้วนะทีนี้เป็นเดี๋ยวนี้เหรอหัวก็สบายใช่ครับโถแค่นี้โทษครับปล่อยมือซะแค่นี้ดูมันจะหายหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะครับผมทราบไปหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเก็บโทษครับเห็นไหมหมดนะครับอีกทีสิขยับสิคลายบ้างไหมแน่ใจขยับเองครับอยู่ลึกอยู่นะเดี๋ยวค่อยเจอกันดีไม่มีปัญหาเอาพอใช้ก่อนเนาะนิมนต์ครับท่านครับใช่ครับขอเจริญพรขอบคุณอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพเดี๋ยวใครรู้สึกว่าเจ็บหนักๆทำท่าจะไม่รอดคืนนี้นะก็มาหาอาจารย์ได้เลยแล้วก็น้ำอันนี้เป็นน้ำมนต์ของวัดสวดมาแล้ว3 เดือนอยู่ในโบสถ์แต่ก็จะมอบให้โยมทุกคนนะเวลามาบำบัดที่อาจารย์ก็รับน้ำไปด้วยแม่บอกไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไม่รอดคืนนี้แล้ว 6 โมงเย็นเจอกันที่โบสถ์ห้องน้ำมีข้างหลังทางนี้ข้างล่างห้องน้ำหรือจะข้ามไปฝั่งโน้นก็ได้นะทยอยกันไปกราบลาตามอัธยาศัยต่างคนต่างกราบนะแล้วก็6โมงเจอกันที่โบสถ์ทำวัดเย็นเอาหนังสือมาด้วย2 เล่มทำวัดเย็นแปลกับสารพันยะมงคล38 ประการนะหนังสือ2 เล่มแล้วก็ใครจะบำบัดก็เชิญ